ึงคู่ที่6นะคะก้องศักดิ์ศิริบุญมีพบเป็นเอกสิทธิ์หนุ่มน้อยค่ะก้องศักดิ์ก็24ปีค่าตัว 110,000 บาทนะคะเกิดที่ประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนเป็นเอก25ปีค่าตัว 100,000 เกิดที่อำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงนักมวยเขาเรียกว่ายอดมวยทั้งคู่มาเจอกันครับมุมแดงนี่เป็นนักมวยทั่วพระราชทานปี 53น้ำเงินนี่ปี 54 yeah. ที่ได้วันที่ได้เพราะวันนั้นนี่ไปสับสอบ 3 เอ yes. เป็นเอกที่จำได้เลยแต่ส่วนก้องศักดิ์นี่ก็ผลงานดีมาตลอดทั้งปีฮอตมากครับก็สุดยอดนักมวยแห่งยุคมาเจอกันนะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนด้วยนะครับมวยคู่นี้ครับพิกัด130ปอนด์เป๊ะๆครับมุมแดงเจ้าของฉายาซ้ายทางด่วนนะครับขึ้นมายกที่3ราคาอยู่ที่เสมอกางเกงสีแดงครับแข้งซ้ายอุ้ยขึ้นก้านคอเลยครับไปที่ซอกที่ใครครับโอ้โหแข้งขวาอีกทีนึงขึ้นสูงเลยครับโดนขมับมีเซเล็กน้อยด้วยนะครับก้องศักดิ์โอ้แต่เขาไม่เป็นไรเลยอะเซเพราะอะไรครับเซนิดนึงแต่ว่าไม่ถึงไม่ถึงกับมึนเออเซเหมือนจะมึนแต่ไม่มึนเออแข้งซ้ายครับเป็นเอกเดินบดเดินเบียดครับโดนแข้งมาเหมือนกันเอาแข้งขวาจิ้มหมัดซ้ายหมัดขวาครับแต่วืดไปแข้งซ้ายแทงเข่าซ้ายครับเป็นเอกสูงยาวกว่านะครับส่วนอย่างหนาอยู่ที่มุมแดงครับกรรมการพงพันธ์รัตนสุนทรกรรมการยอดเยี่ยมของลุมพินีหมดยกที่3ครับโอ้โหแม่ยกนี้นี่เห็นแข้งของเป็นเอกไปที่ทีมงานต้องนวดขมับให้ก้องศักดิ์เลยครับขึ้นมายกที่4ครับราคาอยู่ที่เสมอกางเกงสีน้ำเงินครับโอ้กินกันไม่ลงครับคู่ขี้สูสีครับแทงเข่าขวาครับโต้ด้วยซ้ายแทงเข่าซ้ายมาแทงเข่าซ้ายคืนครับเตะตัดล่างไม่โดนตัวหมุน360องศาไปรอบหนึ่งครับเป็นเอกจะออกไม่ออกครับจับได้ตีเข่าขวาครับมุมแดงนี่แข้งซ้ายครับมุมน้ำเงินนี่เข่าในเหนียวแน่นยาวๆครับแหลมคมครับแทงขวาแทงเข่าซ้ายคืนมาครับก้องศักดิ์กองศักดิ์นี่ได้ทั้งมวยไทยมวยสากลเลยนะครับมวยสากลก็ชกอยู่ให้ชกให้อยู่ที่กองทัพบกครับแทงเข่าซ้ายเป็นเอกกองศักดิ์ตีเข่าซ้ายครับเป็นเอกที่หายไปประมาณ6เดือนแล้วครับหายหน้าหายตาไปจากเวทีมวยมาตรฐานในเมืองกรุงครับวันนี้กลับมาจะแจ้งเกิดได้หรือเปล่าครับแทงเข่าขวาคนแรกของพี่หนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่คือเป็นไทยที่แพ้ไปแล้วนะครับเป็นเอกจะกู้หน้าให้เพื่อนร่วมค่ายได้หรือเปล่าครับแข้งซ้ายครับก้องศักดิ์เป็นเอกตีขวาก้องศักดิ์แทงขวาขึ้นแทงขวาอีกทีเป็นเอกแทงซ้ายก้องศักดิ์ตีซ้ายแทงเข่าซ้ายครับจับให้ถนัดนะครับจะได้ตีถนัดถนีแทงเข่าซ้ายครับอ้าวหักเหลี่ยมล้มลงไปครับแม่หมุนราวด้อไปรอบหนึ่งครับเป็นเอกลุกขึ้นมาเร็วครับคนละแข้งข้างนอกต้องให้เขาเลยครับก้องศักดิ์ส่วนข้างในนี่เลยครับเป็นเอกบอกของผมครับของผมก็จริงแต่ต้องรีบออกด้วยครับคิดช้าไม่ดีนะครับหมัดมวยเดินทีบน้ำไปก่อนครับทีบสูงถึงยอดอกเลยครับเป็นเอกแข้งขวาครับแทงเข่าขวาตีเข่าซ้ายคืนก้องศักดิ์เกี่ยวอ้าวเขี่ยล่างแล้วก็ล้มลงไปครับค่อยๆสโลล้มลงไปลุกขึ้นมาแข้งซ้ายโต้ด้วยซ้ายแข้งขวาเป็นเอกก้องศักดิ์ไปซ้ายเป็นเอกดึงตัวหลบแล้วออกแข้งซ้ายคืนโอ้โหตาต่อตาฟันต่อฟันเลยครับแข้งเข่าซ้ายก้องศักดิ์ช่วงหลังๆนี่ดูว่าร่างกายเริ่มจะโรยลงไปทั้งคู่เลยครับวันนี้เก็บค่าดูค่าชมได้2,89,500 บาทนะครับแม่เป็นยอดที่น่าชื่นใจครับโอ้โหแข้งซ้ายครับขึ้นก้านคอเลยครับแล้วก็ก้นเตี้ยลงไปนะครับแต่ว่ากรรมการไม่นับครับเพราะว่าเป็นเอกไม่ได้เป็นอะไรครับแทงขวาก็เป็นเอกก้องศักดิ์มาขวาเป็นเอกแข้งซ้ายขึ้นก้านคอคืนครับก้องศักดิ์ก็มาแข้งซ้ายขึ้นสูงเหมือนกันแข้งซ้ายโต้ด้วยขวาโอ้สะใจครับแบบนี้ครับ
สะใจทั้งคู่ขึ้นเชือกเลยเป็นเอกเขาเรียกว่าทันกันเออหนังกั้นคอมาแล้วก็กั้นคอกลับโอ้ทันเหลี่ยมทันเชิงกันครับขึ้นมายกที่5ยกสุดท้ายราคาอยู่ที่มุมแดงครับอยู่ที่ก้องศักดิ์เป็นต่อ2ช่วงตัวเป็นอะไรครับโดนจุดยุทธศาสตร์ครับก้องศักดิ์บอกตีเข่าขวาเป็นเอกเบียดเสียดสูสีแล้วยังไงครับเบียดเสียดกันแบบนี้ไปปลายอย่ายุบอย่าเหี่ยวอย่าย่นนะครับแข้งซ้ายครับแทงเข่าซ้ายเป็นเอกแทงขวาคืนแข้งขวาไปโต้ด้วยซ้ายคืนมาซ้ายแข้งซ้ายขวาคืนไปโดนไปปลายถือว่าคุ้มทุนนะครับวันนี้ยอดค่าผ่านประตู2ล้านกว่าครับป่าชุนนี่ลงทุนจ่ายค่าตัวนักมวยไปประมาณ1ล้าน2แสนบาทคู่มวยนี่ต่อยกันสนุกระดับ5ดาวเกือบทุกคู่ครับกองศักดิ์ชำเลืองมองทีมงานครับเอายังไงดีบอกหน่อยอ้าวเตะแข้งซ้ายล้มลงไปโอ้เสียหลักซะเองครับโอ้โหแบบนี้ครับทักจะไม่แน่ใจแล้วครับก้องศักดิ์ขออีกทีละกันครับแข้งซ้ายไปเป็นเอกคืนด้วยขวาโอ้ทันกันจริงๆครับอาวุธครับซ้ายไปขวาคืนแข้งซ้ายแข้งซ้ายเบิ้ลเป็นเอกเดินเดินแล้วก็โดนถีบครับเมื่อสักครู่นี้ครับก้องศักดิ์ขยับเข้ามาจ้อง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 เป็นเอกจะออกไม่ออกก้องศักดิ์บอกฉันออกเองแข้งซ้ายเลยครับเป็นเอกแข้งขวาแข้งขวาหลุดแข้งซ้ายหลุดเหมือนกันเป็นเอกซ้ายก้องศักดิ์ซ้ายเบิ้ลมา3ทีครับโอ้โหหายใจลดต้นคอครับเป็นใครดีครับสุดท้ายท้ายสุดมันอกมั่นใจทั้งคู่นะครับสุดท้ายก็เป็นก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีเลยครับที่เอาชนะ